ทอมนี้หนูมีเรียงความต้องเขียนส่งครูตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนเรื่องอะไรแต่พอคิดถึงสิ่งนี้ที่ได้กินที่โรงเรียนหนูก็เลยคิดออกคุณน้าของหนูบอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ก็ต้องมาดูให้เห็นกับตาแล้วก็พาหนูมาที่นี่ที่นี่ใจดีทุกคนเลยยิ้มกันขนาดนี้วัวที่นี่คงอารมณ์ดีไปด้วยค่อยพัฒนามาเรื่อยๆกว่าจะถึงวันนี้ก็ตั้ง20กว่าปีน่ะชอบอยู่ในที่ที่เหมาะกับเขาเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีมีอารมณ์ดีเขาถึงจะผลิตน้ำนมได้ดีที่สุดความสุขเพราะมีผู้พี่ๆที่คอยเลี้ยงดูอย่างดีเอาใจใส่ตั้งแต่เล็กจนโตสด 100% จากพี่วัวนอกจากเลี้ยงวัวอย่างดีแล้ว
ุกอย่างของที่นี่ยังถูกเอามาใช้อย่างมีประโยชน์แถมยังเผยแพร่ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรอีกด้วยบอกว่าฟาร์มนี้เขาช่วยกันทำงานกับชาวโคนมในพื้นที่ภาคเหนือแบ่งกันทั้งน้ำนมและน้ำใจสดจากฟาร์มกับนมของเกษตรกรก็ถูกนำมารวมกันที่นี่ดูแลน้ำนมอย่างดีให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยก่อนเลยว่ากว่าจะเป็นนมให้หนูดื่มจะต้องมีขั้นตอนอะไรตั้งเยอะแยะเลยได้ดื่มนมสดๆอร่อยจังค่ะอ
เชียงใหม่เฟรชมิลค์